สำหรับการทำความสะอาดพระพุทธรูปดวงแก้วโต๊ะหมู่บูชาซึ่งเป็นสิ่งแทนหรือเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานั้นก็ควรแยกชนิดของผ้าและก็ถังซักผ้าในการทำความสะอาดไม่ปะปนกับผ้าทำความสะอาดและถังซักผ้าชนิดอื่นโดยการเขียนหรือทำสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นผ้าหรือถังทำความสะอาดพระพุทธรูปดวงแก้วหรือโต๊ะหมู่บูชาให้ชัดเจนสิ่งที่ควรคำนึงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องเลือกใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสะอาดมีเนื้อผ้านุ่มไม่แข็งกระด้างเส้นใยเหนียวไม่หลุดออกง่ายสามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีโดยเมื่อเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูปดวงแก้วใสและโต๊ะหมู่บูชาแล้วจะไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือมีเส้นใยผ้าหลุดติดออกมาด้วยค่ะส่วนในจุดที่ทำความสะอาดยากเช่นบริเวณเศียรแล้วก็ซอกมุมต่างๆของพระพุทธรูปหรือบริเวณลวดลายฉลุบนโต๊ะหมู่บูชาก็ควรใช้แปรงขนอ่อนค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดบริเวณซอกมุมได้ดีมาช่วยในการทำความสะอาดก็จะทำให้เกิดความสะอาดแล้วก็ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ